เช้านะคะเราก็เริ่มตามเวลาของเราอยู่แล้วกันเรื่องนี้ก็เลยเวลาแล้วนะคะสำหรับในช่วงเช้านี้นะคะเราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำค่ะซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในสำนักบริหารโครงการค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณอัจฉริยะเฉยเพชรค่ะที่สหวิชาการนะคะใครๆก็เข้ามาทำงานได้นะต้องจบปริญญานะคะ
มีอะไรบ้างนะคะทั้งทุกด้านเลยนะคะทั้งด้านที่ความธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะแล้วก็เศรษฐกิจสังคมด้วยนะคะตอนแรกๆที่เข้ามาเนี่ยเฮ้ยหกเมตรต่อวันแล้วทำไมต้องทำสิ่งแวดล้อมนะที่หน้าต่างๆเราที่แบบเกี่ยวอะไรด้วยอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วแต่พอที่มาดูนะคะพอหลักการเขาเนี่ยมันใช่เลยมันควรใช้เพื่อการวางแผนป้องกันนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็กำหนดไว้ว่าตั้งแต่ว่าขั้นตอนของการศึกษาความเหมาะสมเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มขออนุญาตหรือขออนุญาตโครงการต้องมีการศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมนี้นะคะในรับโครงการที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงโครงการว่าอย่างนั้นนะคะมันจะมีเราได้ยินข่าวเรื่องเกี่ยวกับที่ห้องศึกษาที่นั่นว่าเกิดปัญหาขึ้นอย่างการปล่อยลมที่ต่างๆเนี่ยนะคะโดยมาตรฐานของสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วเขาจะมีการต้องการภายหลังเนี่ยมันจะเหมือนกับค่าใช้จ่ายในการที่รัฐจะต้องมาสูญเสียงบประมาณตรงนี้นะคะมันจะมากกว่าที่จะเราจะป้องกันไว้ดังนั้นเนี่ยในการจัดการพลังงานหรือว่าถึงแม้รอตรงนี้นะคะเดี๋ยวพี่ขอพูดถึงเรื่องระบบของการครอบถึงแม้รอก่อนนะคะคือถือว่าใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะช่วยป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะหรือว่าทำความเสียหายที่ลดลงนะดีกว่าความเกิดปัญหาหรือว่าความรุนแรงในกรณีที่ไม่มีการแก้ไขในส่วนใดนะคะที่ผ่านมานะคะแล้วก็การใช้ระบบเนี่ยนะคะเป็นการเตือนหรือว่าป้องกันไว้ล่วงหน้าจะเป็นวิธีการที่ดีที่ดีที่ดีนะคะในการที่จะป้องกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะด้วยการพยายามของเรานะคะย่างยืนนะคะต้องมีทรัพยากรธรรมชาติให้สิ่งปกป้องสิ่งที่หวานกว่าเขาค่ะขอเข้าใจนิดหน่อยเนาะต่อไปเรื่องสำคัญในใดเนี่ยสำคัญในใดค่ะเดี๋ยวอนุญาตนิดนึงว่าการใช้ระบบการวิเคราะห์ของสิ่งแวดล้อมเนี่ยอันนี้ที่พี่พูดในภาพรวมของประเทศไทยนะไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งและสิ่งโครงการการหลั่งน้ำเท่านั้นนะคะแต่ว่าอาจจะเกาะลึกไปที่โครงการการหลั่งน้ำเราได้นะส่วนหนึ่งนะคะเราสามารถจะใช้แผนการเป็นส่วนสำคัญในการนะคะวางแผนนะคะการใช้ตัวทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็เป็นการประกันในความมั่นคงนะของการใช้ทรัพยากรที่ยังอยู่ด้วยนะคะโดยที่เราสามารถจะมองเห็นปัญหาต่างๆเนี่ยได้กว้างขวางมากขึ้นนะคะรวมทั้งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมเหนือจากผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจนะคะสมัยก่อนก็จะคิดเลยว่ามูลค่าโครงการเนี่ยที่จะคุ้มหรือไม่คุ้มนะคะจริงๆแล้วโครงการภาครัฐเนี่ยนะถ้าเราจะไปพูดถึงเรื่องการคุ้มทุนและคุ้มทุนเนี่ยมันก็ได้ในส่วนหนึ่งนะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะได้ไม่คุ้มทุนนะคะเพราะว่าเรามีถึงประชาชนนะคะเป็นเศรษฐกิจมีได้ประโยชน์นะคะตัวพัฒนาเชิงสิทธิมากกว่าค่ะสำหรับความสำคัญที่สองนะคะความสำคัญที่สองเนี่ยนะคะเราก็ใช้เป็นวิธีการที่เป็นระบบนะคะที่จะช่วยพัฒนานะคะแล้วก็พิจารณาถึงโทษนะคะและคุณภาพของคุณภาพสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความรุนแรงจากการพัฒนาโรงงานว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะของเราเนี่ยนะคะที่สมมติว่าเรามีศักยภาพที่จะเหมาะสมที่จะวางรูปแบบการพัฒนาโครงการเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝายหรือเป็นอ่างหรือจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะคะพอเราไปมองปุ๊บเนี่ยนะคะมันจะตอบให้เกิดผลกระทบนะคะหรือคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยของพื้นที่นี้ยังไงนะคะแล้วก็ในระดับเท่าไหร่นะคะมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดผลกระทบเนี่ยเราควรจะต้องวางมาตรการป้องกันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยไล่กันไปนะคะว่าในการวางระบบของเราเนี่ยนะคะเราได้วางขั้นตอนในกระบวนการเนี่ยการจัดทำเนี่ยตรงนี้ยังไงนะคะแล้วก็ส่วนสำคัญสำคัญส่วนหนึ่งนะคะคือการใช้ระบบตัวนี้นะคะสามารถที่จะทำให้แน่ใจเลยว่าการคาดการณ์เป็นสำคัญที่เราคาดการณ์กันไปในอนาคตเนี่ยเกิดขึ้นอย่างถูกต้องตามวิชาการหรือเปล่านะคะแล้วก็การใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ตัวนี้นะคะเขาด้วยใช้เหมือนกับใช้จัดเก็บตัวเองในการตัดสินใจหรือไม่นะคะเพราะว่ามีผู้ที่ระดับผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจเขาจะดูจากรายละเอียดข้อมูลผู้เนี่ยเขาจะต้องใจแน่ว่าเราได้หลอกเขาหรือเปล่านะคะหรือว่าเร
ไปเราจะดูแลจากประสบการณ์ดูการพัฒนาแหล่งน้ำของเราเองโครงการได้เกิดขึ้นได้ยากมากนะคะแล้วก็โครงการพัฒนาเนี่ยล่าช้ามากนะคะแล้วก็ตีไปตีมาระหว่างหน่วยงานพิจารณาอย่างเช่นสอบอนปตกรกับหน่วยงานอนุญาตอย่างที่ตัวฝั่งไหนตัวที่ไหนนะคะว่าต้องไปติดขัดที่อะไรกันแน่นะคะเดี๋ยวค่อยเข้ามาดูกันนะคะแล้วก็มาวิเคราะห์กันทีนะคะว่าจะแก้ไขยังไงเพราะว่าจะทำอย่างไรที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาให้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเราเดินได้หรือเปล่าและก็ตอนนั้นที่
จะมี 1A และ 1B นะคะ2ชั้นนะคะเข้ามาด้วยนะคะแต่ว่าเขาตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าได้ชั้นเฉพาะชั้น 1B นะคะที่เข้าขายต้องจัดทำรายงานและก็ผลสุดไปรอก่อนค่ะเพราะว่าเขาถือว่าเป็นพื้นที่แหล่งต้นน้ำทางการนะคะทีนี้พอหลังจากที่การมีการปฏิรูปนะคะระบบราชการที่กระทรวงวิทย์ก็ย้ายมาอยู่ในอันเดอร์กระทรวงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สิ่งแวดล้อมนะคะก็ได้ออกอากาศอีกครั้งเมื่อวันที่3/31/2565นะคะท้าย3/4นะคะก็มีบทบังคับใช้เมื่อวันที่30/2552นะคะคือในส่วนของการพัฒนาแหล่งน้ำเนี่ยนะคะเกิดกับเก็บน้ำหรือมาเก็บน้ำนะคะหรือและการจัดประมาณและโครงการที่อยู่ในที่ใช้คุณภาพขึ้นน้ำชั้นที่1ทุกขนาดนะคะจะต้องทำรายงานรับผิดชอบของกรมวิทยาศาสตร์นะเพื่อเสนอให้ท่านขออนุมัติขออนุญาตโครงการก็ภายใต้การจัดการต่างๆแบบนี้นะคะส่งผลให้ถ้าเราต้องดำเนินการจัดทำรายงานตามนะคะพระราชบัญญัตินี้แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยปี 50เรารู้อยู่แล้วว่ารัฐธรรมนูญปี 50ตอนนี้ถ้าเราจะใช้คำว่ารัฐธรรมนูญปี 50ไม่ได้แล้วใช่ไหมเราก็ใช้คำว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญฉบับทั่วกลางนะคะสมัยก่อนเนี่ยรัฐธรรมนูญ50เนี่ยโดยในมาตรา67เนี่ยนะคะเขากำหนดไว้เลยว่านะคะโครงการนะคะที่มีผลกระทบนะคะต่อชุมชนอย่างรุนแรงทำให้ด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาตินะคะแล้วก็สุขภาพเนี่ยนะคะจะต้องเปิดนะคะให้มีการศึกษาและประเมินคุณภาพผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพนะคะรวมทั้งจะต้องมีการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อนนะคะที่จะมีโครงการนะคะโดยสมัยก่อนเราแค่ EAA นะคะโครงการว่าอ่างเก็บน้ำที่มากกว่า100 ล้านเนี่ยเราแค่ EAA ใช่ป่ะกับพื้นที่ผิวอ่างมากกว่า15 ตารางกิโลเมตรนะคะส่งผลให้เราซวยเลยกลายเป็นรุนแรงเลยนะคะหลังจากที่การมีการประชุมของคณะปฏิรูปทั้งหลายเนี่ยนะคะก็คือโยก2ไอเทมนี้นะคะคือความจุมากกว่า15 ตารางกิโลเมตรนะคะความโทษทีความจุมากกว่า100 ล้านขึ้นไปนะกับพื้นที่ผิวอ่างมากกว่า15 ตารางกิโลเมตรเนี่ยต้องรุนแรงเลยต้องจัดทำเป็น EHAA เดี๋ยวเราค่อยมาฟังคำนิยามไปเรื่อยๆนะเราฟังไปก่อนว่า E จุดๆ E เฮียมาเฮียนะตัวเนี้ยนะคะโดนตกผลให้เราโดนจัดทำรายงานอย่างรุนแรงเอ๊ะมันมีความแตกต่างไปกับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ EHAA ปัจจุบันของเรานะคะนี่มันมีส่วนที่เกี่ยวข้องคาดเกี่ยวกันยังไงนะถึงทำให้เราโดนรุนแรงนะคะแล้วก็นะคะต่อมาในปัจจุบันเราใช้ออกประกาศกระทรวงนะคะถึง2 ฉบับนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปคุยกันนะคะโดยที่ว่าประกาศกระทรวงปี 55นะคะเริ่มต้นที่24 เมษายน 55นะคะหรือประกาศนะ20 มิถุนายนค่ะเนี่ยเขาได้กำหนดไว้ว่าจากไทย34เป็นไทย35นะคะซึ่งแยกไทยเทศออกมานะคะก็เดี๋ยวเราค่อยเราฟังความเป็นมาอย่างนี้เดี๋ยวเราค่อยไปเรียนกำหนดจริงๆนะว่าประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องเนี่ยมันมีอะไรที่ก้าวข้ามเกี่ยวของเรานะคะซึ่งอันใหม่เนี่ยฉบับใหม่นะคะที่เราจะมีทั้งประเภทEHAA นะคะ EAA ตัว EAA ตัวนี้มันมีต่อโครงการพัฒนาแหล่งน้ำของเราที่โดนกี่ประเภทนะคะเดี๋ยวเราก็คุยกันนะคะนะมันจะมีเพิ่มเติมอีกคือมีการถ่ายน้ำทำลูกมีตัวอะไรนะที่ไม่อาศัยหลักเดี๋ยวเราพูดถึงพื้นจำเลยเดี๋ยวค่อยค่อยไล่ไปถึงได้ไหมถ้าเผื่อพี่พูดเร็วนะก็ยกมือได้นะเพราะว่าตัวเองเป็นคนเร็วแต่ว่าอันนี้จะให้เหมือนกับพูดให้น้องๆเข้าใจตรงกันว่าจริงๆแล้วไอ้พวกเทคนิควิชาการเนี่ยเราไม่อยากจะเรียนมากหรอกเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะจำแต่ว่าอยากใช้ความเข้าใจในการตัวที่ว่าเดี๋ยวเผื่อเราไปใช้ประโยชน์ในอนาคตเนี่ยนั่นแหละเป็นพวกเท่าสกอร์หรือท่านวิชาการสิ่งแวดล้อมหรือนักวิชาการอะไรก็หลายแหล่งหรือเศรษฐกรอะไรนี้ต้องใช้เนี่ยมันเอาส่วนที่ไปใช้บ้างนะก็มีส่วนสำคัญกับการทำงานของเราดีกว่าก็ในส่วนของความเป็นมาเอาแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวมันจะเยอะหัวแล้วก็อุ๊ยฟังอะไรไม่รู้ของโบราณเดี๋ยวมาฟังของใหม่ๆดีกว่าทุกสิ่งที่การใหม่ที่เราจะพิจารณาระดับนะแล้วก็กฎหมายอะไรแล้วก็อุ๊ยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงการจัดทำการพิจารณาทรัพยากรต่างๆในแต่ละไอเทมหรือว่าเราจะการคิดคำนึงถึงยังไงนะคะอันนี้เนี่ยที่เสนอให้เนี่ยนะเพราะว่าอยากให้น้องรู้ก่อนนิดนึงว่ากระบวนการเตรียมความพร้อมการจัดการแหล่งน้ำของเราเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราดำเนินการยังไงนะคะก็คือเราส่วนใหญ่เนี่ยนะคะที่สิ่งแวดล้อมดำเนินการ
ด้านความเหมาะสมปุ๊บเนี่ยนะคะเราเข้าไปสู่ปัจจุบันนี้นะคะเราอาจจะแยกก็ได้ถ้าเผื่อเรารู้ว่าโครงการแม่น้ำแห่งน้ำของเราเนี่ยนะคะมันจะต้องจัดทำรายงานการครอบครองผู้ถือรองจริงๆนะคะเราอาจจะแยกมาศึกษาเดี่ยวๆนะคะในด้านศึกษาเดี่ยวๆนะหรือถ้าโครงการไหนไม่เข้าเกณฑ์ที่ต้องศึกษาหรือว่าจะทำเพียงเฉพาะการครอบครองได้ถือว่าน้อยนะคะซึ่งสัตว์เกิดส่วนที่น้องจะสามารถทำเองได้ก็จะแยกออกมาทำนะเพื่อที่จะให้โครงการมีความยืนยันนะคะในส่วนของที่โครงการที่จะต้องโดนการศึกษานะคะก็อาจจะพิจารณาในระยะนโยบายอาจจะพิจารณาควบคู่กับการศึกษาความเหมาะสมก็ได้นะคะหรือว่าจะแยกออกมาศึกษาเดี่ยวๆเองก็ได้หลังจากที่รู้โครงการแล้วนะคะในเรื่องของการศึกษาผมก็เห็นว่าน้องเนี่ยนะคะในข้อกำหนดแนวทางของสำนักงานนโยบายแห่งไหนหรือว่าผู้สร้างส่วนงานพิจารณาหรือว่าสอบเนี่ยนะคะก็บอกเลยว่าต้องมีการกำหนดทางเลือกของโครงการที่เขาจะนะว่าเราควรต้องศึกษาว่าโครงการที่เราเลือกมาเนี่ยนะคะเราได้มีการศึกษาทางเลือกต่างๆอย่างน้อย3ทางเลือกด้วยกันนะคะแล้วก็ในการศึกษาเนี่ยผมติดเนี่ยเราจะมีการเข้าศึกษาวิจัยด้วยเดี๋ยวพี่ก็จะบอกนะว่าไอ้ทำไมถึงต้องไปคาบเกี่ยวตรงนี้แล้วมันมีข้อกำหนดอะไรถึงจะต้องทั้งที่เราเป็นการศึกษาแค่นั้นทำไมเราต้องไปร่วมกับหน่วยงานอนุญาตด้วยหน่วยงานขออนุญาตก็เป็นเจ้าของพื้นที่นะคะก็เป็นกรมป่าไม้และกรมอุทยานนะซึ่งเราหลีกไม่ได้เลยว่าเวลาโครงการเราเนี่ยจะไปใช้เนี่ยพื้นที่ประเทศเหมาะสมมันอยู่ในป่านะคะส่วนใหญ่นะคะเลยจะไปใช้ของพื้นที่ของประชาชนเนี่ยก็ยากลำบากแสนสาหัสนะคะแต่ว่าการศึกษาเนี่ยเราก็จะมีการมีช้อยส์หรือทางเลือกในการพัฒนาโครงการต่างๆว่ารูปแบบของทางเลือกที่ทำเนี่ยจะเหมาะสมยังไงนะคะแล้วก็ออกประกาศโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ความเรียบร้อยนะคะค่ะทีนี้กตก.เนี่ยนะคะเขาก็มีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาเขาก็เหมือนกับว่าอำนาจหน้าที่เขาเนี่ยเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอนุมัตินะคะหรือสั่งระงับโครงการเราหน้าที่เขาคือว่าพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อรายงานเท่านั้นนะคะหรือสามารถที่จะเข้าพื้นที่ไปตรวจสอบโครงการได้นะคะและก็เพราะว่าอะไรเพราะว่าในคำสั่งเนี่ยเขาเป็นมีสิทธิ์พิจารณารายงานเนี่ยนะคะโดยทั้งโครงรายงานที่เสนอใหม่เข้าไปหรือรายงานที่แก้ไขเพิ่มเติมมาสั่งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการแก้ไขนะเขาก็มีสิทธิ์พิจารณานะคะหรือแม้กระทั่งลงไปตรวจสอบกับพื้นที่นะคะตามความเหมาะสมเนี่ยก็ได้นะคะแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาระงับโครงการก่อสร้างของเราเพราะว่าไม่ใช่หน่วยงานอนุญาตนะคะไม่ใช่เจ้าของพื้นที่มีสิทธิ์เฉพาะพิจารณารายงานเท่านั้นนะคะตรงนี้เนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาเขาตีความแล้วนะเพราะว่าหลายโครงการเราที่เป็นปัญหาเนี่ยจะว่าปมชนก็ไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าหลายโครงการที่ว่าเป็นโครงการพระราชดำรินะคะอาศัยมติครม.ติครม.ที่8กันยายน36นะคะว่าโครงการพระราชดำรินเนี่ยพระราชดำรินเนี่ยสามารถดำเนินโครงการไปทางก่อนได้นะคะโดยที่ยังไม่ทำรายงานแล้วก็ผมก็สิบแวดล้อมนะถ้าเกิดเท่าเกณฑ์ระเบียบแต่จริงแล้วเราก็ผิดส่วนหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าสอขอหรือกสกไม่มีสิทธิ์ที่จะยุติโครงการเราในที่หลังจากที่เราก่อสร้างเลยนะคะเห็นชอบกับรายงานเท่านั้นเราแก่ปวดหัวนะเมื่ออะไรก็หนาแล้วนะแล้วมันมีนะว่าพอหลังจากปุ๊บเนี่ยหลังจากนั้นจริงเอาประสบการณ์จริงเลยก็มาพูดเลยนะว่าโครงการที่เราจะทำรายงานตัวนี้นะเราต้องขออนุญาตต้องศึกษาวิจัยจากกรมป่าไม้หรือกรมกีฬาเนี่ยนะคะมันก็มีปัญหานะคะจริงๆแล้วเนี่ยที่เข้ามาทำที่สิ่งแวดล้อมปี46นะคะแล้วก็พี่ก็มาเป็นในฐานะจ้างเนี่ยนะคะศึกษาเนี่ยผมก็เป็นแวดล้อมเนี่ยจริงๆเลยก็จะปี51นะคะพอหลังจากที่ได้ดูแล้วก็เห็นที่ก็โอ้โหด้วยความที่ชอบอ่านชอบค้นคว้าอะไรเนี่ยพอปี53เราได้งานจ้างเยอะตัวนะคะพี่ก็เลยเป็นตัวหนึ่งเป็นเลขานะคะแล้วก็พอปีห้าสามนี่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าของพี่จะศึกษาเกี่ยวกับOCAA คือดูการศึกษาของโลกสิ่งแวดล้อมที่โครงการที่ดำเนินการไปแล้วนะคะอย่างน้อย20ปีเนี่ยก็มาดูกันพอหลังจากปีห้าหกได้มาเป็นเลขาอีกทีนี้ปีห้าหกเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยโครงการที่เขาจ้างปีห้าสามเนี่ยนะคะเขาก็ศึกษา FS ควบคู่ไปกับ EA หรือว่า EA เดียวๆเนี่ยนะคะในส่วนของพื้นที่ที่เข้าไปคาบเกี่ยวระหว่างกรมอุทยานกับกรมป่าไม้เนี่ยนะคะในส่วนของกรมป่าไม้เนี่ยขออนุญาตในส่วนของกรมอุทยานเนี่ยเราขออนุญาตมาโดยตลอดนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าอุทยานเราดูแล้วมันเป็นพื้นที่สงวนไว้ใช่ไหมสำหรับการคุ้มครองใช่ไหมบางท่านสิ่งแวดล้อมใช่ไหมเราก็ให้ความสำคัญกรมอุทยานอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติหรือว่าเขตสัตว์ทางสัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นหลักใช่ไหมแต่ว่าเราไม่เคยขออนุญาตกรมป่าไม้เลยใช่ไหมโอ้โหพอมาปี56ที่ได้เป็นเลขานั่นแหละพี่ด้วยความที่รู้เข้าถึงการหรือเปล่าไม่รู้ผมอ่านกฎระเบียบหน้าไปก่อนไม่รู้เสือกให้เข้าขออนุญาตกับกรมป่าไม้ตามแบบเขาเลยเป๊ะเลยนะคะซึ่งตั้งแต่ปี56มาเนี่ยเราทำให้โครงการเราเนี่ยเดินไม่ได้เพราะอะไรปะเพราะว่าเขากำหนดเลยว่าพอหลังจากที่เราขออนุญาตไปครับกรมป่าไม้ก็มาพิจารณาก่อนมันจะมีแบบเลยนะคะเดี๋ยวเราก็คุยกันนะคะว่าจะต้องส่งลักษณะแบบไหนนะคะพอขอกรมป่าไม้ครับหรือกรมป่าไม้ก็จะส่งเรื่องไปที่ผู้ว่าขั้นตอนพวกยุ่งยากเลยนี่เหมือนกับที่เราส่งขอข้อวิจัยกับกรมอุทยานกรมอุทยานนี่อีกกรมที่มีกรมอุทยานแต่ว่ากรมป่าไม้เนี่ยก็มีกรมที่ผู้ว่านะผ่านกสจอีกผ่านกสจกสจก็แจ้งกลับมาที่ผู้ว่าแจ้งกลับที่กรมอีกขอให้มอบหมายเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องไปตรวจสภาพป่านะคะก็แจ้งกลับไปกลับมาอย่างนี้ใช้เวลาเป็นตัวหมดการศึกษาแล้วอะหมดสัญญาแล้วยังไม่อนุญาตเลยในทุกวันนี้ติดอยู่หลายตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราก็คุยกันว่าเอ๊ะทำไมจะแก้ไขปัญหานี้ได้ยังไงนะคะสำหรับจะพูดถึงในส่วนของที่ว่าถือว่าถ้าเราทำรายงานเสร็จแล้วไม่มีปัญหานะคะอย่างที่โครงการที่ได้รับพรบ.อนุมัติไปแล้วอย่างนักปีที่เนี่ยนะคะที่วางตัวอย่างให้เนี่ยนะคะมันก็เราก็จะส่งมอบรายงานตัวนี้นะคะให้ไปควบคู่กับการแก้ข้อสอบ7นะเพื่อที่จะขอใช้พื้นที่นะคะแล้วก็มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็เตรียมความพร้อมนะพร้อมกับว่ามาตรการในการป้องกันนะคะและป้องกันและแก้ไขของสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะจะทำเป็นรูปแบบแผนปฏิบัติการเข้าไปเนี่ยว่าถึงระยะ10ปีนะคะในระยะเดินทางนะคะมันจะมี
การเตรียมความพร้อมคือเขามีการพิจารณาจ่ายค่าชดเชยที่เป็นทรัพย์สินใช่ไหมหนึ่งปีนะคะแล้วก็พร้อมกับว่าทางก่อสร้างเนี่ยก็ไปเตรียมความพร้อมในเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่นะคะก็เช่นอาคารบ้านพักหรือสถานที่นะคะที่ต้องคาดเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่ก่อนนะคะแล้วก็ส่งควบคู่ไปกับการขอใช้พื้นที่หรือเพื่อขอพื้นที่ในกรณีพิจารณานะคะจ่ายเวลาพิจารณาก่อนอันนี้ใช้เวลาถึง2ปีเรากำหนดกรอบไว้อย่างนี้แต่จริงแล้วเนี่ยหลายโครงการเราขอตั้งแต่ปี32แล้วยังไม่ได้พัฒนาเลยรัฐบาลมันก็ติดขัดอยู่ในกระบวนการนะคะแล้วก็ในขั้นตอนการก่อสร้างเรากำหนดกรอบไว้ว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่1ปีใช่ไหมทีนี้โครงการขนาดกลางเนี่ยกำหนดไว้3ปีใช่ไหมเราไม่โครงการขนาดใหญ่5ปีนะคะแล้วแต่นะคะในแง่ของการป้องกันและการใช้ทุนไม่ล้มเนี่ยเราก็มีแผนการป้องกันแก้ไขในนี้เราได้ที่สร้างว่า EAP แล้วก็มาดูความนิยามว่ามันล่อจากอะไรปีนะคะกำหนดไว้10ปีนะคะซึ่งกำหนด10ปีถ้าไม่รวมระยะเตรียมความพร้อมกับระยะการก่อสร้างด้วยก็10ปีค่ะระยะเวลา10ปีทีนี้ก่อนที่จะเข้าไปสู่เรื่องการศึกษานะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีใครพูดไปแล้วเรื่องในกระบวนการเตรียมความพร้อมเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาบางการบางการเรื่องกำหนดประเภทของโครงการท่าแหล่งน้ำและการชำระเรามีใครพูดไปแล้วคะยังโอ้โหที่ต้องหลุดไม่ได้เลยนะตัวเนี้ยเป็นท็อปที่ชู้เป็นส่วนสำคัญเลยนะเพราะว่าเราก่อนเรื่องจะมาเริ่มหมดก็ถือว่าร้อนมากอย่างน้อยเราก็มันต้องมีข้อมูลทางด้านโซ่ทำอย่างน้อยเราก็เวลาจะโครงการไม่นานเราจะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะมองพักเนี่ยสมมติว่าหรือว่าที่เป็นนักชาการสิ่งแวดล้อมไม่ต้องสมมติแต่ที่เป็นนักชาการสิ่งแวดล้อมนะโครงการชุมชนต่างๆส่งเรื่องไว้พี่จะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยขอรูปแบบไปนั่งวิศวกรรมด้วยดิไม่งั้นถ้าไม่บอกเลยว่าคุณจะไปตั้งที่เนี่ยนะโครงการเขื่อนพระนครศรีอยุธยาเฮ้ยเกิดมาในความสิริยาเป็นไงวะหัวหน้าเทียนหรือว่าเนี่ยไม่รู้เลยรูปแบบเขื่อนหรือว่าคือประตูระบายน้ำใช่ไหมถ้าเรามามองเขื่อนใช่ไหมเราคิดว่าเป็นระบายน้ำใช่ไหมถ้าดูจากชื่อแต่ทีนี้เนี่ยตัวนี้อยากให้รู้นิดนึงว่าการประกอบโครงการท่าแหล่งน้ำเราเนี่ยนะคะเราก็ตอนนี้เราแบ่งเป็นสองประเภทนะคะก็คือโครงการท่าน้ำน้ำก็คือเป็นอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศนะคะโครงการท่าน้ำฝ่ายก็ฝ่ายคืออะไรฝ่ายคืออาคารตัวหนึ่งนะคะที่จะการลักษณะมันมีสองรูปแบบเป็นฝ่ายคอนกรีตก็ได้ฝ่ายยางก็ได้คือฝ่ายทับได้ก็ได้มันมีหลายแบบใช่ป่ะแล้วก็ไปดูมันเป็นผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมยังไงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องนิดนึงคือเราต้องลักษณะรูปแบบของโครงการนี้ก่อนที่เราจะไปประเมินนะคะสิ่งแวดล้อมด้านข้างได้นะคะประตูระบายน้ำเป็นระบายน้ำนะคะประตูระบายน้ำเป็นยังไงประตูระบายน้ำในประกาศกระทรวงเขากำหนดไว้เลยนะว่าเป็นอาคารการที่ขั้นนะคะที่ว่าจะต้องมีช่องเปิดเองได้นั่นคือประตูระบายน้ำนะคะในส่วนของฝายก็คือน้ำสามารถที่จะไหลฝายได้ใช่ไหมเพราะว่าเป็นขั้นแค่ควรเป็นลักษณะที่ว่าไม่เกินระดับตลิ่งเดิมนะคะในฝายนะคะเพื่อที่จะยกระดับในช่วงฤดูแล้งมากขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องประตูประเภทเนี่ยเราอาจจะไม่มาในเรื่องกับรูปแบบว่ามันเป็นรูปแบบลักษณะไหนแต่ว่าเวลาพิจารณาถึงจุดเราต้องรู้ลักษณะข้อมูลด้านสภาพเบื้องต้นเพื่อที่จะประเมินได้ว่ามันไปอยู่ระดับการพัฒนายังไงนะคะแล้วก็ระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าผู้โดนบอกว่าเดี๋ยวจะต้องไปดูกันนะว่าระบบสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเนี่ยนะคะหรือไม่มีการพัฒนาระบบคลองระบบท่อนะคะในพื้นที่เกษตรกรรมเนี่ยจะโดนในข้อกำหนดที่ต้องจัดทำรายงานหรือเปล่านะคะแล้วก็โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มต่ำนะหรือโครงการแก้มลิงนะคะเราพิชิตก่อนเป็นอาคารนะคะควบคุมการระดับน้ำหรือระดับน้ำในอาคารด้วยนอกเหนือจากการใช้พื้นที่ของพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำนะคะหรือใต้ทางน้ำหรือว่าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำหลักนะคะโครงการพัฒนาโครงข่ายน้ำนะคะหรือเป็นโครงการที่มีระบบเชื่อมโยงนะคะก็คือมีอาจจะมีแหล่งเก็บกักน้ำเดิมแล้วก็ต่อโค้งที่อ่างทองในก็เรียกว่าเป็นโครงการพัฒนาโครงข่ายน้ำนะคะหรือว่าเป็นโครงการที่ส่งไปให้อ่างทองก็คือมีการบ่มเพาะส่งไปให้พื้นที่คนพื้นที่ลุ่มน้ำกันการลุ่มน้ำหลักหรือลุ่มน้ำย่อยแล้วแต่นะคะแล้วก็โคร
คะว่าเป็นโซนไหนกันแน่นะแต่ทีนี้เอ๊ะแล้วมันยังไงกันแน่ละ B A หรือจะเป็น A B C ได้ระหว่างพวกนี้จะเข้าสู่อาเซียนนะเดี๋ยวมาฟังคำนิยามกันนะคะว่าอะไรที่มันควรเราควรจะรู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับเรานะคะเป็นไงบ้างนะคะแล้วอีกแผนที่หนึ่งแผนที่โปรโฟนะถึงต่อ50,000นะคะตอนนี้เนี่ยมันมีสองชุดนะคะคือที่มันเป็นดิจิตอลไฟล์เนี่ยนะคะของแผนที่โปรโฟเนี่ยที่ทำงานที่จะมีถึงสองระวางคือระวาง7017กับ7018นะคะแต่ว่า7017เนี่ยนะคะมันประกาศใช้นะเป็นกฎหมายระบบแบบนั้นแต่ว่า7018เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นในรายละเอียดได้นะคะในส่วนของ70ความแตกต่างระหว่าง7017กับ7018เนี่ยคืออะไรครับคือที่กัดเป็นเลื่อนประมาณ3-500เมตรนะคะเพราะฉะนั้นในตอนนี้ที่ใช้กันอยู่คือว่าเวลาเรามาดิจิทัลแผนที่นะเราใช้แผนที่จากแผนที่ดิจิทัลแผนที่ GIS ใช่ไหมแล้วก็ดูลักษณะโครงการรับจ้างเราเนี่ยอยู่ที่ป่าอะไรเนี่ยนะโดยสรุปที่แรกเนี่ยเราดูจากของเขตแผนที่7017ก่อนนะคะแล้วค่อยค่อยนำไปสู่ในรายละเอียดของ7018นะเพราะว่า7018เนี่ยเราต้องการใช้ในการเพราะว่าเหมือนกับเป็นกฎหมายเนี่ยเพราะว่าที่ถามมาเขาบอกว่าเนื่องจากเขาเรียนให้ประกาศว่ามันมีการที่ว่าแผนที่ที่ในเขตของชายแดนเนี่ยเขาไม่กล้าประกาศเพราะเขากลัวเราต้องเสียดินแดนนะคะอย่างตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องเขาพิการนะคะนะแล้วก็มีหลายส่วนที่ว่าเราสามารถที่นำเอารายละเอียดไปใช้ได้เนื่องจากว่าเราปรับจากปี542นะคะแผน7017จะเป็นปี24นะคะแล้วก็ปรับมาเป็น7018ปี42นะคะทีนี้ในตัวแผนที่ตัวนี้นะคะที่กำหนดไว้นะคะก็คือเราจะกำหนดไว้ CE ของหน้าผู้ถือหุ้น C ก่อนนะคะป่าก็การนะคะส่วน C นะคะคืออะไรนะคะมันก็หมายถึงว่าพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่กำหนดไว้คือการดูแลนะคะดินน้ำพันธุ์พันธุ์สัตว์ที่มีคุณค่านะคะแล้วก็หายากนะคะการป้องกันธรรมชาติเกี่ยวกับน้ำท่วมแล้วก็การทำลายของดินนะคะแล้วก็เพื่อประโยชน์ในการศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็ความมั่นคงของชาติถือว่าเป็นสัญญาการให้ประชาชนก็ได้นะคะซึ่งจริงๆแล้วของกรมป่าไม้กำหนดฝากทีก็ได้นะจะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะแต่ที่จะยกมาให้แค่2ส่วนนะคะมันจะมี2ส่วนตรงนี้คือที่รูปรวมของกรมป่าไม้เดิมนะกรมป่าไม้เดิมแบ่งเป็น3ส่วนเนื่องจากว่าเขาแบ่งแยกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามนโยบายเขาแล้วก็มีเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามนโยบายเขาด้วยฝากทีเนี่ยอย่างเช่นแม่น้ำอุทยานอย่างเช่นสวนประชาสวนกษัตริย์ซึ่งตัวนี้เราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ค่อยได้เข้าไปเกี่ยวข้องมากนักนะคะยกเว้นแต่พื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายนะคะทีนี้ในตัวนี้พี่ขออนุญาตยกตัวมาแบ่งเป็นสองส่วนเพื่อที่ให้น้องเข้าใจง่ายๆนะคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายและติดห้ามถูกตีกับอันนึงที่เราต้องมีส่วนภาคเกี่ยวเลยคือพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมนะคะโดยที่ว่าง่ายๆเลยพวกนี้เป็นป่าสงวนแห่งชาติหมดนะคะแต่ทีนี้เนี่ยเราจะแบ่งได้ว่าเอาไหนเป็นพรบ.ว่าไหนเป็นกฎหมายนะคะที่เขาแบ่งอย่างนั้นเพราะว่าอะไรค่ะอย่างพื้นที่ป่าที่รับตามกฎหมายเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ประกาศเป็นป่าที่รับตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติมาไปแล้วนะคะก็อย่างเช่นอุทยานแห่งชาติไว้ถึงกำหนดเป็นอุทยานแห่งชาตินะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงคือพรบ.อุทยานแห่งชาติเนี่ยนะคะประกาศปี2004นะคะพรบ.ป่าสงวน07
ังตัวนั้นก่อนนะคะก็ถือว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายแล้วนะจะไม่ใช่ป่าสงวนแห่งชาติแล้วนะเพราะว่าเขาจะแยกกันเลยว่าตอนนี้ที่ว่ามีพรบกับกระทรวงคมเนี่ยเขากำหนดไว้ว่าพื้นที่สาธารณะตามกฎหมายจะรับผิดชอบโดยกรมอุทยานนะแล้วก็ส่วนพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะคะก็จะรับผิดชอบโดยกรมป่าไม้เพราะนี้เนี่ยตรงนี้เราต้องแยกถูกว่ามันเป็นป่าในแรกนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสับสนวุ่นวายนะคะนอกจากนี้เนี่ยป่าและตามกฎหมายเราเลยรวมถึงพ.ร.บ.คุ้มครองนะคะและคุ้มครองและป่าสงวนด้วยนะคะในปี2584นะคะใครเคยที่ป่า2484ก็ป่าไม้2484ก็ถือว่าเป็นป่าสงวนนะเป็นป่าตามมติพ.ร.บ.นะคะจะมีประเภทนึงแล้วก็แหล่งโบราณสถานแหล่งโบราณคดีแหล่งโบราณโลกพื้นที่ของห้าหมู่ดินนะคะที่บอกว่าในระดับนโยบายนะเป็นฐานรับการในระดับตามนโยบายเนี่ยถ้าอย่างเช่นวัฒนธรรมยาสวนป่าแห่งชาติสวนพุทธศาสตร์สวนพุทธชาติสวนพุทธศาสตร์นี่มันแตกต่างกันยังไงเขาบอกว่าสวนพุทธชาติเนี่ยนะคะก็เป็นจะรวมพื้นที่ที่มีพันธุ์ไม้ที่มีค่านะคะเอาไว้นะคะในส่วนของสวนพุทธศาสตร์นะคะก็จะมีกับเป็นสถานที่ที่รวมทั้งพันไม้สดแล้วก็ไม้แห้งเอาไว้นะคะก็ให้เป็นเหมือนกับว่าพื้นที่ป่านะคะตามนโยบายก็คือส่วนลูกชาติเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่ว่าพันไม้ของท้องถิ่นนะคะเลี้ยงเช่นพันไม้ท้องถิ่นแต่ว่าส่วนลูกชาติเนี่ยจะเป็นที่พันไม้ที่ปลูกขึ้นมาแล้วก็เป็นไม้หัวแขนและพวกพื้นหน้านะคะที่ว่าทั้งแตกต่างกันในจะให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะหรือว่าอะไรก็ได้ไปนะคะแล้วก็วัฒนธรรมยาเนี่ยความแตกต่างคือว่าจักรยานคือว่าวัฒนธรรมยาเนี่ยพื้นที่ที่มีพวกถ้ำน้ำตกนะคะภูเขาหน้าผานะคะจะถือว่าเป็นพื้นที่สันทนาการหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะถึงจะประกาศวัฒนธรรมยาด้วยนะคะทีนี้ส่วนหนึ่งคือพื้นที่ป่าราคาปฏิบัติหน้าตื่นพื้นที่สามครับตามน้ำตีเนี่ยอันไหนที่มติคลรมอถ้ามีการออกประกาศออกมาเราถือว่าเป็นพื้นที่สามประกาศมติคลรมอนะคะอย่างเช่นพื้นที่ชั้นคุณภาพน้ำชั้นที่หนึ่งนะคะ A หรือ1 B ที่บอกนะคะก็คือเป็นพื้นที่ที่สมมติไว้เป็นท่อน้ำทางทางมีลักษณะนะคะที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและความรุนแรงนะคะจะต้องมีมาตรการควบคุมเป็นกรณีพิเศษนะคะก็คือต้องกำหนดว่าส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ต้นน้ำอันตรายพื้นที่ชั้นความน้ำชั้นที่หนึ่งนะคะตอนนี้จะโดนว่าพื้นที่ชั้นความน้ำชั้นหนึ่งทั่วประเทศนะคะแต่ว่าเกิดก็ออกโดยมติครม.โดยที่จำแนกชั้นความน้ำนะคะก็คือมันจะมีมติครม.ออกมาเป็นปีๆปี38ปีจำไม่ได้แล้วจำได้เยอะเลยนะคะก็คือแบ่งเป็นภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือนะคะแล้วก็เขตอนุรักษ์ป่าชายเลนเขตอนุรักษ์นะคะก็คือพื้นที่ที่ถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งกายภาพเพื่อรักษาสภาพและระบบนิเวศนะคะพื้นที่ที่อยู่ห่างไปไม่น้อยกว่า20เมตรนะคะหรือว่าจากแนวน้ำหรือว่าพื้นที่ที่อยู่ห่างจาก
พอเราใช้วิธีเป็นพักเนี่ยสผเขาก็ผู้หน่วยงานพิจารณาก็จะตำหนิเราได้นะครับตรงได้ว่าเนี่ยขอให้ใช้ตามประกาศกระทรวงนะนะคะว่าไม่ใช่ว่าที่พี่บอกเกิดตั้งแต่แรกว่าอาจจะมีวิศวกรบางประเทศนะคะที่พูดหมดพูดผิดนะคะพูดผิดแล้วก็อาจจะพูดไม่ใช่พูดผิดก็คือพูดระดับผิดประเทศผิดนะคะคือรายงานการวิเคราะห์ของตัวสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทุกคนอย่างรุนแรงกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาตินะและสุขภาพนะคะก็คือเราเอาตัวย่อมาจาก environmental and health ภาพอินแพคแอสเซสเมนต์นะคะหรือย่อว่า EHIA นะคะ environmental and health นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญที่มีความแตกต่างกับรายงานการวิเคราะห์ของตัวสิ่งแวดล้อมเราในไหนคือ environmental impact assessment คือมันจะมีส่วนของเฮลเข้ามาด้วยถูกป่ะและนอกเหนือจากเฮลแล้วนะมันยังมีเรื่องเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมเข้ามาด้วยเพราะว่ามันไปโดนและธรรมนูญมี50อย่างที่บอก5/17วรรค2กับพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติที่ต้องมีการรับความรู้เห็นเพราะฉะนั้นจะมีความแตกต่างคือว่ามันต้องมีความเข้มข้นของการมีส่วนร่วมของประชาชนนะคะ public participation นะกับเฮลท์อิมแพคเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนแนวทางอยู่นะคะแล้วส่วนรายงานประเภทหนึ่งนะคะก็คือรายงาน IEE Initial Environmental Examination หรือจะการเรียนรู้หรือเราพูดง่ายว่า IEE ตัวเนี้ยเราใช้คำว่ารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้นๆเราไม่ใช้คำว่าการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้นๆนะเพราะว่าเราใช้ยอดตามความหมายเลยนะคะรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมต้นๆตัวเนี้ยนะคะทั้ง EAA IEE และ EHA นี่คือที่จะเรียนระดับนะสูงสุดคือ EHA นะคะ EHA เมื่อกี้ที่บอกว่าประกาศกระทรวงไม่ถูกต้องมันบอกมี2ประเภทที่เข้าค่าเกี่ยวว่าที่เข้าขายถ้าพื้นที่เราไปอยู่ถ้าคือเกินความจุมากกว่า100ล้านนะกับพื้นที่ผิวอ่างมากกว่า15ตารางกิโลเมตรโอ้ฉันโดนเลย EHA แล้วก็ความเข้มข้นเนี่ยประกาศกระทรวงจะระบุไว้เลยว่าการมีส่วนร่วมของคุณเนี่ยจะต้องเข้มข้นนะโอ้ยอย่างมันเรื่องมากเลยก็คือว่าอย่างน้อยคุณต้องประกาศให้ประชาชนแจ้งล่วงหน้าให้สผหรือสำนักสุขภาพแห่งชาติทราบอีกก่อน1เดือนในการประชุมทุกครั้งของคุณเนี่ยการมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อไม่ทำตามเขาเนี่ยเขาจะคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ทำตามประกาศแล้วก็ไม่ใช่ดูแลนะคะเขามีการแจ้งนะคะเอกสารเผยแพร่ต้องอย่างน้อย15วันอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ช่องทางการสื่อสารติดต่อสื่อสารของเราเนี่ยต้องอย่างน้อย3ช่องทางนะคะในประกาศเอกสารประกาศโซนเขาจะบอกเลยในภาคอุทธรณ์ป.1 ป.2 ป.3 นะคะเขาจะมีในทุกขั้นตอนเขาจะเน้นเรื่องประชาชนมีส่วนร่วมนะคะแล้วก็เน้นเรื่องการประเมินผลกระทบสุขภาพเรานะคะซึ่งเราต้องกำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขด้านสุขภาพไว้ด้วยนะคะในรายงานตัวนี้นะคะแล้วก็มีอะไรอีกบ้างที่พี่ว่านอกเหนือคือว่าอะไรบ้างเขาจะจับเวลาเลยเวลาการจัดเวทีของเราเนี่ยนะคะเขาบอกว่าอย่างน้อยคุณต้องจัดการคุณต้องจัดประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า2ชั่วโมงในการรับฟังความเห็นจากประชาชนและก็คุณจะต้องไม่ยกเวลาการจัดเวทีทั้งหมดเนี่ยต้องไม่น้อยกว่าถึงหนึ่งของการจัดเวทีทั้งหมดบังคับเลยเนี่ยแล้วเวลาเขาเราเชิญเขาไปประชุมเนี่ยเขาจะมีการจับเวลานะเป้งก็ไม่เหนื่อยเลยว่าเราโค้งไป2ชั่วโมงนะคะแล้วก็รวมแล้วเนี่ยเราเกินถึงหนึ่งของการจัดเวทีทั้งหมดเลยป่ะนะและอย่างน้อยเนี่ยเขาบังคับให้เราเลยว่าอันนี้ที่พูดถึงความแตกต่างระหว่าง EHA กับ EAA นะในคร่าวๆก็คือว่าเขาบอกว่าให้เราเผยแพร่เอกสารนะคะอย่างเช่นรายงานของเราเนี่ยฝากต่างๆต้องวางไว้เขาด้วยไม่ให้เราไปถ่ายรูปไปถ่ายในพับเนี่ยนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของชาชนเนี่ยในพื้นที่เนี่ยต้องเชิญเข้ามาร่วมด้วยนะคะอย่างน้อยเราต้องเกินถึงหนึ่งของการเข้าร่วมทั้งหมดนะคะส่วนรายงานการข้อมูลถูกไม่ล้อมนะคะก็จะทำในระดับข้อมูลใหม่ก็คือตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ากฎหมายหรือระเบียบที่จะต้องเข้าเกณฑ์ที่จะต้องทำรายงาน EAA ตัวนี้ตอนนี้มันมีกี่ประเภทบ้างของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเราในการจัดการที่มีส่วนภาคเกี่ยวต้องจัดทำ EAA นะคะแล้วก็รายงาน IEE เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องนะคะในส่วนของการงานในการข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจะเป็นระดับสุดท้ายเลยระดับที่ว่าเหมือนกับเป็นคล้ายๆกับเขาอยากจะให้เราจัดทำเป็นส่วนๆที่ว่าเสนอข้อมูลมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมว่าในพื้นที่เนี่ยนะคะมันก็จะทำเป็นลักษณะเป็นเมทริกนะวิธีการที่ว่าจะประเมินว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ที่คุณมีผลกระทบนะคะหรือไม่ใช่หรือคุณไม่แน่ใจนะคะอย่าง
เพราะมันติดความหมายว่าจะต้องส่งรายงานตัวนี้ให้กับคณะกรรมการผู้พิจารณาที่นำรายงานดูเพราะนั้นเนี่ยพอแล้วก็ใช้แนวทางของตามประกาศกระทรวงเนี่ยโดยอนุโลมซึ่งส่งผลให้สมัยก่อนเนี่ยนะคะเราสามารถที่ทำในระดับการีได้นะคะการีซีได้แต่ตอนนี้ไม่ได้นะเพราะว่าพอส่งผลให้พอทุกเขียนเงินปั๊บเนี่ยมันก็ส่งผลให้เราต้องไปจ้างอีกคนเป็นคนจัดทำรายงานเข้ามาเราก็มีใหม่นะคะพูดถึงรายงานเนี่ยให้ถูกนะคะไม่ใช่ว่าเซ็นโอ้ยรายงานการเข้าของถูกต้องมีแบบเดียวของเองนะคะไม่ใช่ทีนี้มีรายงานอีกหลายประเทศที่เคยจัดนะคะอย่างรายงานการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนะเองเนลวีแพดเนี่ยแอสเซสเมนต์นะคะเราจะเคยเล่าว่า HAE นะคะนี่คือแยกออกมาจาก EAE นะคะแล้วก็รายงานการประเมินผลกระทบสังคมนะโซเชียลอิมแพดแอสเซสเมนต์นะคะก็คือมีในส่วนของการประเมินผลประกอบสังคมนะคะเข้ามาเป็น SIA นะคะของที่บอกย่อนะคะแล้วก็รายงานการมีส่วนร่วมของประชาชนก็คือ PP นะคะใน3คนเนี้ยนะคะในประกาศกระทรวงเนี่ยนะคะก็จะกำหนดขึ้นเลยว่าคุณในระดับ EAA หรือ EHIA เนี่ยคุณต้องศึกษา SIA กับ SIA นะคะแล้วก็มีการมีส่วนร่วมเข้าไปด้วยนะคะเขาหมดเลยนะคะแต่ทีนี้ของระดับ EAA เนี่ยเขาหมดเลยว่าทั้งนี้คุณจะต้องทำตามแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประเมินผลกระทบทางสังคมนะคะในรายงานการข้อผลสิ่งแวดล้อมและการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพนะคะในส่วนของ IED เขาจะบอกว่าเขาก็จะเน้นมาที่สังคมกับ PP ไม่เน้นสุขภาพนะคะไม่เหมือนกับ EAA หรือ EHAA ที่ต้องเน้นสุขภาพด้วยแต่ว่าตัว ID ระดับลดลงมานิดนึงก็คือเขาจะบอกว่าให้คุณคำนึงถึงประชาชนเป็นหลักนะคะและคือทางด้านสังคมด้วยเพราะว่าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมแต่เราคำนึงถึงสังคมและเศรษฐกิจด้วยถูกไหมเพราะฉะนั้นเราต้องมีการประเมินทางสังคมเข้าไปด้วยกับการมีส่วนร่วมนี้นะคะในส่วนของ SEA ใครเคยได้ยินบ้างผมเก่งเนี่ยจริงๆก็ยังไม่โอกาสกันออกมาเป็นกฎหมายนะแต่ตัวเนี้ยมันมีอยู่ใน SEA เนี่ยคือเป็น Static Environmental Assessment นะคะคือเป็นการประเมินสิ่งแวดล้อมกับพืชศาสตร์นะคะสมัยก่อนเนี่ยตัวเนี้ยนะคะกำหนดไว้ในแนวทางของขอว่าในการผันน้ำนะคะข้ามมุ่งหลักเนี่ยคุณจะทำการประเมินผลกระทบระดับพืชศาสตร์ด้วยนะคะในแนวทางของขอมีเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้มีพัฒนาการก็คือว่าสขบอกว่ามันยังไม่มีความชัดเจนเลยในแง่ของคนที่จะพิจารณารายงานตัวเนี้ยแล้วก็คือข้อตอนนี้เขาจะถึงกำหนดแล้วว่าในระดับเฉพาะพื้นที่เฉพาะเนี่ยควรจะมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับพื้นที่สามนะคะเป็นการประเมินดูในเชิงพื้นที่ในเชิงระดับนโยบายนะคะคือจะเป็นภาพรวมทั้งหมดนะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยกำหนดไว้ว่าโครงการที่มีการลงทุนเกินพันล้านเนี่ยควรจะมีการประเมิน SEA ตัวนี้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ความก้าวหน้าคือว่าต้องให้สภาพัฒน์เนี่ยเป็นผู้ผลักดันตัวที่จะทำ SEA ตัวนี้นะคะแต่ว่าทางมันก็ยังมีข้อประกาศถือว่าแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบในการพิจารณารายงานตัวนี้และทำมาเนี่ยในระดับนโยบายเนี่ยไม่เหมือนกับ EA หรือ EHA มันจะเป็นระดับโครงงานใช่ไหมตัวนี้ระดับนโยบายจะพูดเหมือนกว้างว่ามันไม่ใช่เหมือนกับเป็นตาเป็นคนไปสอดคล้องกันวิทยาศาสตร์มันไม่ใช่เหมือนว่าเฉพาะไปที่โครงการนั้นเลยว่ามีผลกระทบอะไรยังไงจะมองลักษณะกว้างภาพรวมในระดับนโยบายว่าควรจะมีป้องกันยังไงใช่ไหมถือว่าถ้าเผื่อเราจะทำเรามีโครงการหนึ่งที่เราจะรู้ว่าเราจะมีลุ่มน้ำหนึ่งเนี่ยนะว่าเราจะเหมือนเรามีการศึกษาไขลักในลุ่มน้ำเนี่ยนะคะแล้วก็เรารู้ว่าโครงการไหนที่มันมีเหมาะสมนะคะหรือว่าเราจัดระดับความสำคัญแล้วเนี่ยที่เราพัฒนาโครงการต่อเนี่ยนะคะ SEA ตัวนี้มันสามารถที่จะช่วยให้ผู้บริหารนะคะหรือผู้ตัดสินใจเนี่ยรู้ได้คร่าวๆว่าในพื้นที่ลุ่มน้ำคุณเนี่ยนะคะไปสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ไหนแล้วก็เป็นระดับนโยบายที่ต้องมีการพัฒนาโครงการแต่เราไม่ลงลึกถึงโครงการนะเพราะโครงการเราเนี่ยเราลงลึกเฉพาะเป็น EA หรือ HAA ระดับโครงการใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็นระดับนโยบายที่เขามองมองภาพกว้างๆแล้วก็ให้ผู้บริหารหรือผู้ตัดสินใจเนี่ยนะคะหรือใช้อำนาจรัฐอย่างเป็นพิเศษในการที่จะลงทุนพัฒนาโครงการนี้ต่อไปหรือมองในภาพรวมนะคล้ายๆกับลักษณะคล้ายๆกับการศึกษาไทยหลักเราแต่ว่าอาจจะมีอะไรนอกเหนือที่ว่าก็จะมีการป้องกันและประเมินสิ่งแวดล้อมนะคะไม่มีการป้องกันนะไม่มีอิมแพกนะไม่มีคำว่าอิมแพกนะเพราะว่ามันมีเหมือนเป็นเหมือนกับว่าการตรวจสอบรายการสิ่งแวดล้อมแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยคุณจะ
ในระดับนโยบายนี้อย่างไรคะพัฒนาซึ่งตัวนี้เนี่ยที่ทำงานพี่ตอนนี้ศึกษาไม่ได้แค่สองตัวนะคะสองตัวอื่นเยอะหน่อยแต่ตัวนี้ศึกษาไปโครงการรุ่นน้ำยมนะคะ BBSCA นี้นะคะกับแม่วงคนนึงแต่ว่าผลการศึกษาไม่เป็นที่น่าพอใจนะคะเพราะว่าอาจารย์เขาคนที่นักผู้ศึกษาเนี่ยนะคะเขาจะต้องเอางานของต่างประเทศเข้ามาวิเคราะห์นะคะแล้วก็มาใช้แต่เราค่ะมันก็ค่อยๆพัฒนาไปถ้าหรือจะเด็กเท่าไหร่ให้น้องจะเด็กเท่าไหร่สิบขึ้นใช่ไหมหรือจะเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวก็เข้ามีกฎระเบียบนะเบรกก่อนเหรอง่ายยักหน้าหรอกให้เดี๋ยวเบรกก่อนเนาะแล้วค่อยมาคุยเรื่องกฎระเบียบนะThank you.
ไม่หยุดเลย